รถเลยครับสตาร์ทรถอีกทีครับสวัสดีครับพบกับผมโอมซิลานิกลาดนะครับวันนี้ก็จะมาส่งงานอัปเกรดไฟหน้า Toyota Camry นะครับผมมีอัปเกรด Daylightโปรเจคเตอร์นะครับและหลอดไฟสปอร์ตไลท์นะครับสำหรับคันนี้อัปเกรดไป3สเต็ปเลยนะครับผมแนะนำจุดแรกก่อนนะครับคือลูกโปรเจคเตอร์นะครับผมจะพาไปดูความเข้มแข็งนะครับตัวนี้คือลูกค้าได้ทำการอัปเกรดระบบโปรเจคเตอร์กริ้งทูเข้าไปนะครับเฟซคัตออฟจะคมมากนะครับแสงไฟเข้มฝุดๆคัตออฟคมนะครับแบบนี้จะไม่แยงตาเพื่อลงทางแน่นอนและที่สำคัญมีไบฟินอลนะครับคือไฟฝูงและไฟต่ำในตัวนั่นเองซึ่งสเต็ปนี้จะทำให้ลูกค้ามองเห็นทางไกลได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะไฟสูงของเราจะมีโฟกัสตรงกลางที่เข้มมากๆนะครับผมสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับอีกสิ่งหนึ่งคือการเปลี่ยนกรอบหน้าเลนใหม่นะครับเช่นตัวนี้นะครับนี่คือหน้าเลนของเดิมนะครับค่อนข้างจะเหลืองขุ่นและแตกรายงานนั่นเองนะครับถ้ารุ่นไหนที่มีกรอบหน้าเลนเปลี่ยนผมแนะนำเปลี่ยนนะครับจบที่สุดเพราะจะทำให้รถคุณไฟหน้าดูใสดูใหม่ทันทีนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับคันนี้อัปเกรด3สเต็ปนะครับอัปเกรดระบบโปรเจคเตอร์เพิ่มความสว่างในการใช้งานนะครับอัปเกรด Daylight Audi นะครับเพิ่มความสวยหรูและ Spotlight Super Wide นะครับเพิ่มความสว่างในการใช้งานนะครับหากลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาไฟหน้าไม่สว่างนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาที่เพจ Facebook Om Sinon Ekala ได้เลยนะครับ